แดงกินส้มที่พิษณุโลกค่ะก่อนการเลือกตั้งซ่อมสสเขต1จังหวัดพิษณุโลกนะคะอัตราการต่อรองในพื้นที่นี่อยู่ที่5ต่อ4ค่ะซึ่งทีมของพรรคประชาชนเป็นต่อทีมของพรรคเพื่อไทยแต่พอหลังการเลือกตั้งนับคะแนนเสร็จนะคะพรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายมีชัยชนะในสนามนี้ค่ะแม้1เสียงนะคะที่ได้มาจากคุณบู้เจเดจันทรานะคะจะเพิ่มให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยมีคะแนนเสียงในสภานะคะอยู่ที่142เสียงแต่ก็ไม่ได้มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสภาแต่อย่างใดนะคะในขณะที่พรรคอันดับ1นะคะยังคงเป็นพรรคประชาชนค่ะที่มีอยู่143เสียงแม้จะตามมาแบบหายใจรถต้นคอก็ตามแต่การไม่ได้ส.ส.อีกหนึ่งที่นั่งของพรรคประชาชนนะคะก็กลายเป็นการเสียรังวัดไปพอสมควรค่ะโดยดีกรีแชมป์เก่านะคะ2สมัยซ้อนค่ะจากหมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดานะคะในสมัยที่ยังใส่เสื้อของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะคะเป็นศักดิ์ศรีค้ำคออยู่ค่ะและที่สำคัญในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะพรรคประชาชนค่ะเปิดดาเมจรุนแรงขั้นสุดนะคะส่งลงไปนะคะทั้งคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะคุณปิยบุตรแสงกนกุลก็มานะคะแล้วก็คุณช่อพันธิกาวานิชลงไปช่วยหาเสียงกันแบบเต็มอัตราศึกค่ะแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถรักษาพื้นที่นี้เอาไว้ได้นะคะทำให้เกิดภาพค่ะของการเมืองใหญ่นะคะว่าตั้งแต่ยุคพรรคก้าวไกลมาเป็นพรรคประชาชนนะคะพวกเขายังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้ทั้งไหนเลือกตั้งท้องถิ่นและเลือกตั้งส.ส.ค่ะมีการพูดถึงปัจจัยเรื่องของการเลือกตั้งล่วงหน้าอยู่เหมือนกันนะคะว่าอาจจะส่งผลทำให้พรรคประชาชนนั้นต้องพ่ายแพ้ด้วยหรือไม่นะคะแต่เมื่อหันมาดูปัจจัยที่ทำให้พรรคเพื่อไทยมีชัยชนะนะคะนอกจากจะต้องยกเครดิตให้กับแม่ทัพใหญ่ก็คือคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งแล้วนะคะในการบริหารจัดการนะคะกลยุทธ์ต่างๆนะคะและต้องยอมรับค่ะว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยเป็นการสู้กันแบบตัวต่อตัวระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทยนะคะโดยที่ไม่มีพรรคการเมืองอื่นเนี่ยมาตัดคะแนนหรือว่ามาตัดฐานเสียงกันเองนะคะในขณะเดียวกันก็ได้พันธมิตรในฝั่งของเพื่อไทยเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านใหญ่ตระกูลชามพูนนท์นะคะหรือว่าที่นายกอบจพิษณุโลกคนใหม่ค่ะคุณมนชัยนะคะรวมทั้งนะคะก็ยังมีในปีกของลูกเข้านึ่งคอนเนคชั่นนะคะกลุ่มการเมืองที่ไปสวามิภักดิ์กับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านั่นเองค่ะน่าสนใจบทเรียนจากการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต1จังหวัดพิษณุโลกค่ะจะเป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยไปถึงพรรคประชาชนที่พวกเขาทำการเมืองแบบโดดเดี่ยวหรือไม่ค่ะ